นตอนนี้เราถึงขอเปมิกาแล้วนะคะดูผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าขับรถมาเราจะขึ้นไปหาเปมิกากันแต่ว่ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าตอนนี้มาถึงหอแล้วไม่รู้ว่านาจะตื่นไหมอย่างนะคะทุกคนไปกันถึงแล้วนะคะทุกคนกินข้าวมาเต็มง่วงเนี่ยคุณแม่ก็ที่สามของเราก็จะยุ่งประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมาของก่อนเราก็จะออกแอ่านหนังสือแล้วก็จะไปอ่านหนังสือนะคะไปดูวิวกันไหมทุกคนมุมเดิมแต่ว่าอยากให้ดูเหมือนเดิมมาดูของที่เรามากันนะคะทุกคนที่จริงก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วค่ะแต่ว่าขี้เกียจนะคะทุกคนนี่ค่ะแป๊บนึงนะคะเจ๊ดิงเจ๊ดิงก็มีหนังสือนะคะหนังสือตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวออกไปอ่านหนังสือนะคะทุกคนวันทำหมู่บ้านเจ้าดึงมาเมื่อวานฉันไม่มาอ้วนเลยนี่ค่ะต้นไม้ของเจมิจาเราอ่านต้นนี้เจมิจาทิ้งมันให้อยู่คนเดียวทุกคนดูแล้วมันมีหนังสือไม่ได้จะสวยนะคะคุณเป็นใบเดียวเพราะว่ามันทิ้งแล้วก็ไปนอนของเพื่อนดูแลต้นไม้เลยเก็บไปแล้วค่ะพอครูมาแต่งสวยเรียบร้อยแล้วนะไม่ไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก็อยากพาพี่น้องไปเที่ยวไงแล้วก็อยู่ห้องนี้เนาะอยู่ในห้องค่ะไม่ไปแล้วค่ะทุกคนคะตอนนี้เราตัดคลิปเสร็จแล้วหนึ่งเราจะออกไปกินข้าวค่ะเตือนึงสิบจากในการ40นาทีนะคะทุกคนปกติเรากินข้าวเที่ยงนะคะแต่ว่าปกติกินข้าว4โมงค่ะเหมือนแป้งต้นเนี่ยมันคือต้นอะไรอ่ะต้นไหนต้นที่มันมีใบเดียวมันชื่อกุหลาบดอกฟ้าว้าวชื่อสวยจังเอามารีวิวใหม่นะคะทุกคนแต่เลยไอ้เพื่อนหลานเฮียงมาแล้วไม่ได้อยู่ห้องดูแลมันเลยขอแก้ข่าวก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้อยู่ห้องเลยก็เลยไม่ได้ดูแลดอกไม้นะคะแค่ทิ้งไว้ประมาณ4วันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะนี่นะคะชื่ออะไรนะคะอันนี้ชื่อกุหลาบนางฟ้าค่ะแต่ว่าฉันก็ตัดมันออกใช่ปะแล้วมันก็แบบมันก็งอกออกมาแล้วมันก็แบบเด้งขึ้นมาดอกมันสวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตอนดอกสมสวยละติ๊งจะขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวจะไปหาให้โอเคค่ะเราจะเอาไปแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้กดค่ะก็ถ้าลงไปซักนะคะเหนื่อยแล้วนะคุณหมอเอลก็หอมลืมเอาแอลกอฮอล์มาก็เข้าไปซักนะคะก็ไปกินข้าวเหนื่อยเนาะไปค่ะโอ้ my god
นึงนะคะข้าวซอยไก่ได้แล้วนะทุกคนมากินไหมกินเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนด้วยสภาพที่น่ารักแบบนี้นะคะทุกคนเปียกหมดเลยค่ะ ไปค่ะต้องถอดเสื้อก่อนทุกคนดูอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโรตีสายไหมที่นางหอยฉันก็คือแตกหมดเลยเออตอนนี้เราก็ทำการตัดคลิปนะคะต้องไปไม่กล้าอ่านหนังสือค่ะต้องอัดคลิปด้วยค่ะคลิปของวันนี้นะคะหนังสืออยู่กับแป้งถึงพรุ่งนี้เลยนะทุกคนพรุ่งนี้กี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตอนนี้นะคะ18:01 นะคะเราจะออกไปหาอะไรกินนะคะที่มอลสเปซค่ะใช่ไหมคะเบบิก้าใช่ค่ะรถเยอะมากเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนนะคะไม่หมดกันออกมาไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็จะไปต่อที่หน้ามอมันจะวนเข้าในมอหรือเข้าในมอหรอเดี๋ยวมันออกมาไปค่ะกินอะไรดีคะทุกคนช่วยคิดหน่อยเป็นปัญหาทุกวันเลยจริงกินอย่างไปหน้ามอกันทุกคนไปค่ะไปเอาข้าวกันค่ะทุกคนมาดูกันว่าข้าวเราจะได้ยังผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะ
ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ภารกิจซื้อกับข้าวกับปลาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนานมากจริงแต่คนมันเยอะไงเราก็เข้าใจเพราะว่าแบบวันนี้คนเยอะมากกลัวเหมือนกันกันนี่อะว่าไปกันเถอะกับพอค่ะทุกคนถึงหอแล้วโอ้ย god เหนื่อยนะคะการขับรถนี้1ชั่วโมงจริงๆกันเสียงนกเยอะดังมากค่ะทุกคนน่ารำคาญมากนะคะถนนแถวนี้คือเพราะเรียนค่ะดังคาญค่ะเปิดประตูกันนะคะทุกคนไปแล้วหนึ่งกินข้าวแล้วหนึ่งฉันไม่หิวเลยฉันขอนอนดูหนังก่อนนะฮะไปกินอะไรไปกินอะไรนะเมื่อกี้ไปกินตึงตึงไปเล็กน้อยแล้วก็เลยไปซื้อนมได้ของเพื่อนแล้วเขาก็ซื้ออะไรฮากุระกิไส้ทูน่าแล้วก็ไส้ทูน่าแล้วก็เข้าไปใช่แล้วมีเหรอมีร้านข้างๆอันนั้นน่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยอ่ะนะคะทุกคนนางอะไปซื้อดอกไม้ตามฉันเว้ยดูสิกำลังอวดเพื่อนอยู่นะคะเออแม่นางไปซื้อดอกไม้ตามฉันคนนี้ไหมคะทุกคนก็คือตอนนี้เราก็อ่านหนังสือนะคะโต๊ะเราลกนิดนึงก็อ่านหนังสือกับเพื่อนนะคะทุกแทบจะทุกคืนเลยเว้ยนางดูด้วยนะคะหน้าเราคือสดมากเซตยูเตอร์ไหนนะไม่น่าแต่เราจะเอาลงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่ม50แล้วนะคะจะ4ทุ่มแล้วนะคะก็ไปอ่านหนังสือกันต่อคืนนี้ยาวๆใช่ไหมใช่ เดี๋ยวกันเลยก็9โมงแล้วนะคะเราก็กำลังเรียนแต่มิ้นเหมือนจะเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะกลับแล้วใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วทุกคนไม่เรียนตอนไหนเศร้าอยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะแต่เราก็เรียนต่อไปนะคะทุกคนตั้งใจเรียนค่ะค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ1วันของมิ้นที่มีกับฉันนะคะก็เดี๋ยวต้องรีบไปเรียนแล้วเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะถึงเวลาเรียนต่อแล้วถ้าทุกคนอยากให้เรา2คนมาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วหรอไปแล้วนะไปบ้างนะขอบคุณที่มาทำด้วยกันฉันเหงามากโอ๊ยกดดีกันค่ะไปแล้วโอ๊ยพวกเราจะเหงาแล้วเราจะเหงาแล้วปาคานี้แต่รถมาฉันจะเกาะเธอไปเราจะเกาะมินไปนะคะไปแล้วทุกคนคือมินจะมาส่งเรานะคะไปซื้อกับข้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย thank you นะที่มาอยู่ด้วยกัน